สวัสดีค่ะเอเอฟอาร์ตนะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะพี่เอจะมาชวนทำ DIY เป็นสมุดโน้ตแบบง่ายๆนะคะพี่มีกระดาษสีแล้วทับเป็นกลมๆแบบนี้นะอันนี้แม่เอวาดเป็นอเวนเจอร์นะคะฮีโร่ของเรานะคะนี่แบบนี้นะคะนี่ทำง่ายมากๆเลยนะถ้าใครอยากรู้ทำยังไงคะเดี๋ยวไปดูในคลิปกันเลยค่ะเย้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะแม่เอก็จะนำกระดาษสีขนาด A4 นะคะมาพับทบ3ทบนะคะแบบนี้เลยนะคะพับเป็น3ทบเลยค่ะแล้วก็พับด้านบนลงมาด้านล่างเลยนะคะแล้วต่อจากนั้นนะคะก็หาแก้วนะคะขนาดที่เราจะใช้นะคะวงกลมนะคะวงกลมเอาขนาดไหนก็ได้นะคะน้องๆแล้วแต่น้องๆนะคะให้มันพอดีกับกระดาษ A4 ที่แม่เอเตรียมไว้ให้นะประมาณแบบนี้นะคะจากนั้นแล้วก็ทำการตัดค่ะตรงนี้เราจะทำเป็นกระดาษโน้ตด้านในนะคะเอาแบบคละสีก็ได้นะคะเอาแบบเศษกระดาษสีนะคะที่เราใช้เหลือใช้แล้วนะคะแล้วก็มาตัดทำเป็นกระดาษโน้ตใช้ได้ค่ะต่อไปนะคะแม่เอก็จะนำกระดาษร้อยปอนด์ค่ะหรือว่าเป็นกระดาษวาดเขียนก็ได้นะคะแล้วก็เอาแก้วใบเดิมของเราเลยค่ะมาทำเป็นวงกลมนะคะเพราะเราจะทำเป็นตัวปกนะคะตรงนี้ก็ทำเป็นตัวปกค่ะน้องๆจากนั้นก็วัดออกไปด้านนอกวงกลมนะคะ 0.5 ซมค่ะตรงนี้เราจะทำเป็นสันนะคะสันสมุดโน้ตนะคะโอเคแล้วก็มาร์คไว้ก่อนนะคะจากนั้นแม่เอกก็จะตัดด้านข้างประมาณแบบนี้นะเป็นสี่เหลี่ยมยาวๆไปเลยนะคะจากนั้นแล้วก็เรามาทำอะไรเอ่ยพับนะคะพับเป็นสันนะสารของสมุดโน้ตของเรานะคะสมุดโน้ตอเวนเจอร์ของเรานะถ้าเป็นสารเลยค่ะสารของเราก็มีขนาด 0.5 ซมนะคะโอเคพับไปก่อนนะคะนี่ก็จะมีลักษณะประมาณแบบนี้นี่เห็นไหมเป็นสารยาวๆนะคะสี่เหลี่ยมยาวๆแบบนี้นะจากนั้นแม่เอกก็จะตัดเป็นวงกลมที่มีขอบขาวนะคะนิดนึงนะเหลือขอบขาวนิดนึงนะคะแล้วก็ด้านบนก็ให้เหลือตรงนี้นะคะประมาณ1นิ้วนะคะน้องๆเราจะทำเป็นสันนะสันสมุดโน้ตนะคะเอาไว้แปะกาวนะคะจากนั้นเรามาลงมือวาดกันเลยค่ะตัวแรกนะคะแม่เอจะวาดเป็นกัปตันอเมริกาค่ะน้องๆนี่แม่ก็จะวาดเป็นวงกลมคล้ายๆคลื่นน้ำเลยนะคะจากนั้นเราก็วาดตาเป็นคล้ายๆวงลีนะคะสองวงประกบกันอันนี้เลยนะคล้ายๆใบไม้นะอันนี้แม่ก็จะเร่งคิดนิดนึงนะคะเพราะเรามี4ตัวนะคะจะพยายามแบบว่าให้น้องๆได้เห็นว่าระบายสีแบบไหนยังไงนะคะวาดโครงยังไงนะต่อไปเรามาวาดดวงตาค่ะดวงตาก็เหมือนการทำเป็นโค้งๆนี่เห็นไหมถ้าไม่เท่ากันก็ลบออกได้นะคะเห็นไหมค่อยๆทำไปนะคะแล้วก็จะเป็นสมุดอเวนเจอร์ของเราอันนี้เป็นตัวอะไรนะกัปตันอเมริกาค่ะตัวแรกเลยนะคะเรามี4ตัวนะน้องๆทุกคนสมุดโน้ตของเราก็จะเป็นอะไรที่แบบ DIY จากมือเราเองที่แบบน่ารักมากๆเลยนะคะหรือน้องๆก็นำไปวาดเป็นตัวการ์ตูนอื่นๆก็ได้อุ้ยแม่เอขอโทษอันนี้ไม่ใช่กัปตันอเมริกาค่ะเป็นสไปเดอร์แมนนะคะขอโทษด้วยเด็กๆไม่เอทำจนงงไปแล้วนะคะขอโทษด้วยแล้วกันเนาะโอเคค่ะตัวแรกคือเป็นสไปเดอร์แมนนะคะคือโครงหน้าเขาจะคล้ายๆกันนะคะแม่เอก็จำไม่ค่อยได้ขออภัยด้วยนะโอเคนี่คือสไปเดอร์แมนค่ะนี่ก็จะวาดเนี่ยตรงหน้ากากเขานะคะก็จะเป็นใยแมงมุมนะโอเควาดตามนี้นะคะแล้วก็ลงสีนะคะแม่เอจะลงสีไม้ก่อนนะคะน้องๆลงสีไม้เสร็จแม่เอก็จะใช้สีเมจิกทับอีกรอบนึงนะคะตาเขาออกนี่ออกคล้ายๆออกสีเขียวๆอมฟ้าๆนิดนึงนะคะตัวสไปเดอร์แมนเจ้าแมงมุมนะคะซูเปอร์ฮีโร่ของเรานะคะช่วงนี้ซูเปอร์ฮีโร่ก็เยอะนะคะนี่แล้วก็ระบายตัวเนื้อเข้านิดนึงสีเนื้อแบบนี้ค่ะน้องเหลืองไข่แบบนี้นะคะนี่น่ารักเห็นไหม
โอเคก็จะลักษณะประมาณแบบนี้นะคะนี่ก็ยังมีขอบเหมือนเดิมนะคะจากนั้นนะแม่เอก็จะทำการตัดตรงขอบขาวๆออกไปค่ะแล้วก็ด้านบนยังเหมือนเดิมนะคะตรงสันนะคะให้มีขนาดเท่าเดิมนะตัดให้เหลือขนาดเท่าเดิมนะคะประมาณแบบนี้จากนั้นเราก็เอาไส้ในนะคะเตรียมไว้เลยนะก็คือตัวแผ่นกระดาษสมุดโน้ตของเรานะคะแล้วก็ลองมาใส่ดูเอาพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปวาดตัวอื่นกันก่อนนะคะค่ะตัวต่อไปเป็นตัวอะไรนะไม่ก็จำไม่ได้เพราะวาดนานแล้วนะคะแล้วก็มาตัดคลิปไว้ที่หลังนะคะเดี๋ยวก่อนโอเคนี่ไงกัปตันอเมริกาค่ะนี่ไม่เอวาดเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเด็กๆนะคะก็เลยวาดโครงแล้วก็เดี๋ยวระบายสีให้ดูนะคะนี่แล้วก็ตัดเส้นให้เรียบร้อยนะคะนี่ใส่สีฟ้าไปเลยกัปตันอเมริกาก็จะสีฟ้านะค่ะนี่ก็รูปภาพนะก็สามารถไปดูในอินเทอร์เน็ตได้นะคะเด็กๆดูในอินเทอร์เน็ตที่เป็นรูปการ์ตูนนะคะต่อไปตัวฮักค่ะฮักตัวพี่เบิ้มยักษ์ใหญ่ของเรานะคะนี่วาดผมก่อนนะคะวาดผมเสร็จแล้วก็ระบายสีดำเลยนะคะโอเคดวงตาเขาจะเป็นสีน้ำตาลนะคะอย่าลืมนะแม่เอลงสีไม้ก่อนนะคะจากนั้นแม่เอก็ใช้สีเมจิกตามอีกรอบนะคะจากนั้นเราก็ทำการตัดนะคะนี่เราได้ซุปเปอร์ฮีโร่ฮักแล้วออกมาแล้วนะคะนี่คือตัวปกนะคะต่อไปตัวสุดท้ายสิเป็นไอรอนแมนค่ะตัวพระเอกของเราเลยนะคะไอรอนแมนนะคะนี่แล้วเมย์ก็วาดโครงเสร็จเลยเมย์ก็ระบายสีเลยนะคะนี่สีแดงด้านนอกเนาะแล้วก็ด้านในเป็นสีออกเหลืองๆนะคะเข้มๆนิดนึงนี่แล้วก็ตัดเส้นสีดำนะนี่เลยนะคะแล้วก็ทำการตัดเหมือนเดิมค่ะตัดวงรอบๆนี่ก็จะได้ปกออกมาแล้วเห็นไหมง่ายนิดเดียวนะคะเด็กๆลองไปทำไปวาดกันดูนะทำเสร็จแล้วนะคะแม่ก็จะเอามาให้ดูนะว่าลักษณะที่แม่เอวาดออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะแบบก็ไปดูในอินเทอร์เน็ตได้นะคะลองไปดูกันแล้วกันเนาะใครชอบแบบไหนจะมีหลายแบบค่ะการ์ตูนที่เขาให้เราวาดสนใจอยากจะวาดตัวไหนคิดว่าเราวาดได้ก็ลองไปหาดูนะคะนี่พี่แม่เอทำเป็น4แบบค่ะสมุดโน้ต4แบบอเวนเจอร์จากนั้นแล้วก็นี่เตรียมกระดาษวงกลมของเรานะคะให้มีขนาดความหนาเท่าๆกับ 0.5 ซมนะลองเอามาใส่สิคะนี่เอาแบบขนาดพอดีนะคะแบบนี้เลยเตรียมไว้เลย4อันนะ4แถวนะคะจากนั้นก็มาเคาะให้มีขนาดเท่าๆกันแล้วก็ใช้กิ๊บหนีบนะคะหนีบด้านหนึ่งไว้นะค่ะแล้วก็ด้านตรงข้ามนะคะแม่เอก็จะเอากาวร้อนเป็นกาวร้อนนะคะมายิงประมาณสักครึ่งนิ้วนะคะประมาณเนี้ยครึ่งนิ้วนี่แหละค่ะประมาณครึ่งนิ้วแล้วก็ค่อยๆเอากระดาษเกลี่ยๆเกลี่ยๆแบบนี้นะคะให้เขาทุกแผ่นติดกันก่อนนะคะแล้วก็เช็คด้วยนะว่าแผ่นไหนหลุดก็ติดให้เขาให้เรียบร้อยนะคะเห็นไหมแล้วก็เช็คดูนะคะถ้าติดให้เรียบร้อยนะคะติดกาวให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็มาติดเอาปกนะคะมาเลยแล้วก็ยิงปืนกาวตรงสันนะคะตรงสันปกด้านในนะคะแล้วก็เอาตรงด้านที่เป็นยิงปืนกาวนะคะแปะที่เดียวกันเลยตำแหน่งเดียวกันเลยนะคะค่อยๆจับอย่างประณีตนะคะเคาะๆนิดนึงให้เขาอยู่ตรงวงกลมเหมือนกันนะคะจะได้มีขนาดเท่ากันนะค่ะต่อไปก็ทำให้ครบทุกอันเลยค่ะทั้ง4ชิ้นเลยนะคะเห็นไหมง่ายมากๆเลยแล้วก็จะมีสมุดโน้ตนะคะ DIY จากมือเราเองนะคะน้องๆไหมน่ารักมากๆเลยก
ค่ะอันนี้เสร็จแล้วหมดทุกอันแล้วนะคะแม่เอจะมาเปิดให้ดูเห็นไหมน่ารักน่าใช้มากๆเลยนะคะเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะคะตัวนี้มีซูเปอร์ฮีโร่ทั่วโลกเลยนะคะน่าจากเหตุการณ์หมูป่าที่หมูป่าติดถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายนะคะแม่เอก็เลยมีไอเดียทำซูเปอร์ฮีโร่นะคะมาให้น้องๆดูกันนะคะเป็นสมุนไพรซูเปอร์ฮีโร่ที่น้องๆทุกคนสามารถนำไปวาดได้เองนะคะจากฝีมือเราเองนะคะนี่ซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆเราก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่เหมือนกันนะเห็นไหมแล้วก็วาดออกมาใครชอบตัวไหนก็วาดตามจะตามจินตนาการของเด็กๆน้องๆทุกคนได้เลยค่ะนะคะโอเคแล้วลองไปทำใช้กันดูนะคะเด็กๆง่ายมากๆเลยนะถ้ายังไงถ้าชอบยังไงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่เอนะคะเดี๋ยวแม่เอจะมีของสนุกๆมาให้ดูกันอีกนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ